ผมอูนะครับจากวง The Years ครับครับผมต่อครับครับก็จะมาสอนวิธีการเล่นเพลงระหว่างขับรถฮะส่วนใหญ่ผมจะเล่นริทึมครับส่วนคุณต่อจะเล่นพวกลายเล่นซิงเกิลโน้ตอะไรอย่างงี้ฮะครับโอเคฮะเอาอินโทรก่อนก็ได้ครับมันจะเล่นประมาณนี้ฮะ1, 2, 3, 4, 5จะเล่นลิทึมที่โง่มากเลยครับน้องๆมัธยมต้นน่าจะเล่นได้กันทุกคนนะฮะต่อเล่นอะไรครับผมก็เล่นซิงเกิลโน้ตธรรมดาไม่ได้เร็วมากก็ลองแกะกันดูแล้วก็ลองอ่านแถบกันดูอ้าวไม่บอกเลยไม่สอนเลยสอนต้องสอนก่อนใช่ไหมเออสอนด้วยดิโอเคโอเคก็ถ้าเป็นช้าๆท่อนเริ่มเนี่ยจะเป็นมีลิฟต์หลังลิฟต์หลังจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ซ้ำอีกรอบจนถึงท่อนเวิร์สทำไมถึงเล่นแบบนี้ครับจะถามว่าทำไมนี่เป็นเพราะฟีลลิ่งมากกว่าเราเหมือนว่าทำเพลงแล้วอินโพรไวส์ไม่ได้มีทฤษฎีอะไรเยอะแยะมากมายครับเอาคำเดียวเลยมั่วไม่หรอครับก็เหมือนเราฟังเพลงนั้นเพลงนี้มาแล้วก็แบบเออจะเอาประมาณนี้แล้วก็เลยคิดออกมาเป็นแบบนี้โอเคมีท่อนไหนไหมเพลงนี้ท่อนนี้จะมีท่อนก่อนฮุกพรีคอรัสท่อนพรีคอรัสจะเล่นพรีคอรัสผมเดี๋ยวนะผมจะเล่นธรรมดาเลยเป็นริทึมเหมือนเดิมครับต่อเล่นอะไรเดี๋ยวลองดูว่า1, 2, 3, 4ช้าๆดูก็จริงๆตอนแรกท่อนเข้าเดี๋ยวเพลงนี้คีย์ E minor ใช่ไหม E minor เราจะสะบัดเข้าก่อนท่อนแรกประมาณนี้มาก่อนคือหลักๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีพวกซิงเกิลโน้ตเยอะใช่ไหมใช่เนี่ยนะแล้วก็มีแบบขั้นคู่ที่จับยังไงนะคุณจับขั้นคู่จับนี้อันนี้เป็นคู่อะไรไม่รู้เป็นคู่อะไรไม่รู้แต่จับได้อ่าเป็นคู่หนึ่งแหละคู่นี้อ่ะมานี้แล้วมีอะไรอีกครับโซโล่ก็เล่นพร้อมกัน2ตัวเล่นพร้อมกันผมจะเล่นผมเล่นวนอยู่เขาเรียกว่าอะไรนี่เพนทาโทนิกป่ะใช่ไหมฮะนี่เพนทาโทนิกนะความรู้น้อยมากเพนทาโทนิกผมจะเล่นเพนทาโทนิกเป็นสะบัดขึ้นลงเหมือนกันวนทั้งโซโล่เลยจริงๆแล้วมันเหมือนเล่นยากเลยนะแต่จริงๆแล้วจับเส้นเดียวแต่ว่าสะบัดใช่ไหมแล้วก็มีการมิ้วสายอื่นใช่มันมิ้วสายอื่นเล่นแค่นี้จริงๆโน้ตมีแค่นี้ส่วนของผมนี่จะเล่นอีกลายหนึ่งที่เหมือนสวนกันลายนี้จะเล่นมาช้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 าก็จะมีการมิ้วเหมือนกันการมิ้วสายอื่นแล้วก็จริงๆก็ดีดสายเดียวแหละก็ยังเป็นซิงเกิลโน้ตอยู่ก็เป็นซิงเกิลโน้ต The Years นี่จะเป็นวงที่
คิดลิฟกีตาร์เท่ๆไม่เป็นนะมีแต่โง่ๆนี่แหละเป็นแต่โง่ๆลองเล่นพร้อมกันเป็นไงลองดูคอร์ดตอนริทึมนี่ก็เป็นเหมือนท่อนคลาสสิกท่อนฮุกก็จะเป็นใช่ไหมก็เป็นริทึมเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาเล่นจริงก็จะเล่นแบบนี้นะพร้อมกันที่มีลิฟแรกแล้วของผมนี่จะมีอีกลิฟหนึ่งที่มันเล่นสายข้างในเหมือนมันสูงขึ้นสูงขึ้นเป็นน็อตเดิมอยู่ปะเดิมแต่ว่าจะเป็นน็อตเดิมแต่ว่าท่อนหลังเนี่ยจะมีเปลี่ยนนิดหน่อยก็เล่นประมาณนี้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ลูกอย่างเงี้ยผมว่ามีเยอะมากเลยนะมีเยอะอย่างเดนซิเดนดาผมว่าเหมือนกันใช้แบบคืออะไรเทคนิค pull off ในเพนทาโทนิกใช่อยู่ใช่ไหมเอาเป็นว่าไอ้เทคนิคไอ้ลูกหรือว่าไอ้ตื้อดื้อตื้อดื้อเนี่ยมันมีเยอะมากเลยดื้อเยอะใช่มันก็เป็นแบบเทคนิคง่ายๆที่เอามาใช้เท่อะเหมือนเก่งอะแต่จริงๆเราไม่เก่งต่อครับ แล้วก็พอเล่นรวมกันโซโล่จะเป็นแบบนี้เอาช้าเลยไหมเอาก็ปานกลางแล้วกันจริงผมจะเล่นแค่นี้เวลาเล่นสดฮะไม่ยากลองไปน่าจะหมดแล้วดูหมดแล้วเพลงนี้ยากครับยากเพลงนี้ยากเพราะว่าคนที่เล่นกีตาร์หรือว่าเล่นดนตรีเนี่ยเขาจะเก่งกับเราเยอะแล้วเขาไม่เล่นอะไรอย่างนี้แล้วไงทีนี้พอเขาเล่นเก่งเขาจะไม่เล่นอะไรง่ายๆกันละอ๋อคือจะยากสำหรับคนเก่งอ๋อแต่ก็เหมาะสำหรับน้องๆที่อยากจะสกิลกีตาร์เรามีกลุ่มเป้าหมายของเราชัดเจนอยู่แล้วเป็นน้องๆนี่นะครับ